Hi สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Light Year Rock กับบัสนะครับวันนี้บัสก็อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับพาทุกคนมาดูกุ้งแล้วก็พาทุกคนมากินกุ้งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศการกินจะเป็นยังไงใครที่รับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ก่อนไปดูคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็เป็นวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับการเดินทางมาบางเลนจริงๆไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงอาจจะแบบว่าต้องหลบน้ำนิดนึงอะไรในช่วงฤดูฝนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าหิวมากๆแล้วก็กะว่าจะสั่งข้าวผัดปูสั่งต้มยำกุ้งแล้วก็กุ้งเผาด้วยนะครับยังไงใครที่อยู่ว่างๆเสาร์อาทิตย์ไม่มีที่ไปที่ไหนนะครับก็แนะนำให้มาที่นี่นะครับผมตอนนี้เนี่ยบัสมาอยู่ที่ร้านเจรานนะครับซึ่งเป็นร้านดังของจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศในร้านนะครับเย็นสบายไม่ได้ร้อนอบอ้าวนะครับเรียกว่าอาหารก็ดีนะครับบริการก็ดีนะครับยังไงวันนี้มีอะไรบ้างไปติดตามกันนะครับผมข้าวผัดปูครับข้าวโผล่ล้วนนะ
หอยหวานก็หวานสมชื่อนะรสเลิศมากเลยเดี๋ยวจะลองหอยนางรมส่วนกุ้งกุ้งวันนี้ที่สั่งมา3 โลเนาะไม่เหลือแน่นอนเรียบร้อยครับวันนี้อิ่มมากๆเลยที่เห็นเต็มโต๊ะเมื่อกี้ไหนหมดไป 2,600 กว่าบาทคุ้มจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีกุ้ง3 โลนะแล้วก็มีต้มยำกุ้งอีกต่างหากนะครับมีข้าวผัดปูมีหอยนางรมนะแล้วก็มีปลาทับทิม3รสอิ่มมากอิ่มมากตอนนี้นะครับวันนี้ยังไม่หมดแค่นี้จะมีอะไรต่ออย่าลืมติดตามกันนะครับผมสวยไหมต้องไหมสวยไหมเห็นป้ายไหมฮะมีป้ายนะครับมีนี่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 ตอนนี้เราอยู่กันที่ปานชีวาคาเฟ่ต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่บัดมาบ่อยเพราะว่ามาง่ายอ่ะอยู่ในนนทบุรีเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินผ่านซุ้มชบาเนี่ยดอกชบาเต็มเลยเห็นไหมซุ้มชบายังไงดีอ่ะจะถ่ายยังไงดีต้องกลับกล้องถ่ายกลับกล้องละโอเคสวยไหมดอกไม้สวยเนาะแต่เนาะนี่คือซุ้มชบาฮะนี่แล้วก็จะเป็นทางเดินเข้าไปแบบนี้เลยสีออกเหลืองๆครีมๆสีแดงสีส้มโอ้มีหลายสีฮะเนี่ยซุ้มชบาเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของปันชีวาคาเฟ่เนาะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปแถวนี้แหละนั่นๆๆดอกสีขาวเห็นไหมตรงนู้นดอกสีขาวไปดูฮะชบาดอกสีขาวจะเห็นไหมเนี่ยสวยไหมนี่ชบาดอกสีขาวสวยป่ะนี่ชบาดอกสีขาวแสงแยงตาจะบอกว่า จริงๆอ่ะบ้านอยากได้ชบาสีฟ้าด้วยแหละถ้าใครพอจะมีช่องทางการหามีเบาะแส บอกด้วยละกันฮะอยากได้มากๆชบาสีฟ้าเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้น้องหมูน้องหมูเห็นน้องหมูไหม เห็นป่ะนะน้องหมูอยู่ในนั้นแล้วก็อันนี้กรงไก่ซิลกี้ไก่ซิลกี้ไก่ซิลกี้จ้าสวัสดีจ้าคุณน้องไก่ซิลกี้หัวกระจุยมากอ่ะแม่นี่สีชมพู
มั้ยชบาสีชมพูสวยมั้ยสวยมั้ยชบาสีชมพูข้างในนี้ก็เนี่ยแบบที่เห็นฮะก็คือว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากโอ้ยนี่สวยอ่ะนี่ดอกอะไรไม่รู้ส้มๆสวยมั้ยแอคทิวิตี้เยอะที่ถ่ายรูปเยอะนะครับก็คนนนน่าจะรู้จักกันดีแหละเนาะเพราะว่าเป็นคาเฟ่หนึ่งที่โด่งดังมากอาหารก็อร่อยเมื่อกี้ที่สั่งกินไปเนี่ยก็จะเป็นมีชาทไวนิ่งเนาะก็จะมีเออร์เกรย์แล้วก็จะมีรูบี้เรดเป็นพวกแบบเรดเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคกินยามบ่ายเย็นเนี่ยเห็นไหมมุมถ่ายรูปเขาเยอะอันนี้คือแบบลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอาไว้เป็นพร็อพถ่ายรูปมาอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมเป็นอีกด้านหนึ่งแล้วนะนะก็จะมีโซนที่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกคอตเทจก็คือเป็นที่ที่เหมือนกับเป็นบ้านชนบทอะไรอย่างเงี้ยที่นี่จำลองเหมือนแนวอังกฤษนิดๆฮะก็แบบที่บอกว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากดูดีแล้วก็จะมีเพลงตลอดทางคันทรีมากเลยนะฟังสบายเนาะน้องกระต่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายอ่ะไม่ๆๆๆน้องกระต่ายตรงกลางนะมีน้องกระต่ายที่กันอยู่เอ๊ะอันนี้ดอกเดซี่เป็นเดซี่มั้ยเดซี่แล้วก็มีสวนไซเปรสเนอะสวนหอมเขาบอกว่าเราจะเจอที่หัวหินกันเยอะสวนนี้เขาบอกว่าไออยู่กลิ่นจะเหมือนกับยูคาลิปตัสผสมกับมะนาวประมาณนั้นครับดีก็แบบพี่บัสบอกว่าใครไม่มีที่ไปที่ไหนก็ที่นี่เป็นที่เที่ยวที่ดีแนวครอบครัวเลยล่ะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าบัสจะพาทุกคนไปชิลที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วฮะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับบ๊ายบาย